คุนที่ผันผวนมากๆในช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณชมร้อนใจแล้วล่ะครับอยากจะคุยกับทางด้านผู้จัดการกองทุนว่าตอนนี้เขามีมุมมองยังไงบ้างนอกเหนือจากที่จะมีความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นจังหวะซื้อหรือยังนะครับเช้านี้นะครับได้รับเกียรติจากทางด้านคุณสมิทธ์พนมยง์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจไทยพาณิชย์มาอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับคุณสมิทธ์ครับสวัสดีครับหลายคนอยากคุยมากผู้จัดการกองทุนช่วงนี้เรามองวิวตลาดยังไงครับครับต้องต้องบอกว่าผมขอแยกเป็น2สส่่ววนนครแกือ เรื่องการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจก่อนนะครับถ้าดูเศรษฐกิจพื้นฐานเนี่ยจริงๆเศรษฐกิจของเรานี่ถือว่าดีนะครับดูการพยากรณ์ผลการเติบโตของกําไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมองไปปลายปีไปจนถึง,ถงปีหน้าก็ยังมองว่าน่าจะดีขึ้นนะเพราะในใน,ในมุมของผู้จัดการกองทุนหรือน้องทุนสถาบันเนี่ยเรามองตลาดเป็นบวกทีนถ,ถามว่าอา้าว และความผันผวนท่่งนี้หุ้นตก,ตกเอาตกเอานะครับบางวันตกบางวันขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเราจะมองว่าจริงมันเกิดจากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่เราเห็นว่าจีนกับสหรัฐเองเนี่ยมีการ โตเถียงกันนะครับเรื่องสงการการค้านะครับมีการขึ้นภาษีต้องบอกว่าเป็นการวิเคราเราต้องใช้การเมืองเข้ามาวิเคราะห์แล้วนะครับต้องบอกว่าส,สูตรเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์แบบเดิมเนี่ยใช้วิเคราะห์ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยวิธีที่เขาเดินเกมทางการเมืองเนี่ยต่างจากประธานธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาตลอดนะครับต้องบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐจะสนับสนุนการค้าเสรีมาตลอดนะครับยูดีพอกลับลำเนี่ยเซียนปาก,กาหักหมดนะครับหรือแม้แต่เรื่องส่วนที่สัญญานิวเคลียร์เนี่ยนะครับที่ ทรัมป์ไปจับมือกับเกาหลีนะครับเราจะสังเกตว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับเขากลับไปฉีกสนทิญานิวเคลีย์กับอิหร่านแล้วย้ายสถานทูตนะครับจากเทลวีไปที่เยรูซาเล็มทําให้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเนี่ยพุ่งขึ้นไปเกือบ20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับความผันผวนแบบนี้เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่า คเนได้ยากนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับตลาดปรับฐานมาเนี่ยทยอยสะสมแต่นี้ต้องเงินเย็นถือได้เป็นปีนะครับแต่ถ้าเป็นเรียกว่านักเดย์เทรดเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้ควรจะอยู่ห่างๆก่อนนะครับความผันผวนมันเป็นช่วงที่เรียกว่าเดาได้ยากมากครับผมไม่ได้สิ่งที่จะคาดการณ์กันแต่ถ้าเกิดว่าดูจากสิงที่คาดการณ์อันนี้มั่นใจได้ว่าษิกิจยังดีอยู่ไม่ใช่แค่ไทยแต่ว่าเป็นสินของโลกก็ยังดูดีในหลายประเทศจริงๆก็ยังดูโอเคนะครับผม ตอนนี้ในมุมมองของราจอไทพาน,นิ์เรามองจังหวะหรือว่าโอกาสในการกระจายความเสี่ยงช่วงนี้ยังไงดีครับครับต้องบอกว่าความผันผวนยังสูงอยู่นะครับช่วงนี้ผมคิดว่ารอจังหวะนิดนึงนะครับพอความผันผวนเริ่มลดลงนะฮะหรือแปลงง่ายๆก็คือว่าถ้าตลาดที่เป็นตลาดหุ้นหลักๆของโลกเนี่ยนะครับไม่ได้แกว่งขึ้นหรือลงเกินต่อวันนะต่อวันละ1%ต่อวันเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกันสัก สองสัปดาห์นี่แสดงว่าความผันผวนเริ่มลงแล้วก็เข้าไปช้อนซื้อนะครับในระหว่างที่ความผันผวนยังสูงอยู่เนี่ยอย่างที่บอกคืออาจจะชะลอยอยู่ห่างๆนะครับก่อสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ํานิดนึงครับวันพรุ่งนี้เราจะมี IPO กองใหม่ด้วยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคปทำไมออกมาขายกันช่วงนี้ครับเราเห็นโอกาสอะไรที่นั่นครับจริงๆหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเรามีมาหลายปีแล้วนะครับลูกค้าก็เข้าไปเล่นกันหลายรอบแต่พอเราเข้าไปดูในไส้ในเนี่ยนะครับถ้าเราดูในช่วงเวลา ย้อนหลัง10ปีนะครับตั้งแต่ปี2007ถึง2017นะในขณะที่หุ้นนิเคีิหรือว่าดัชนีนิเคอิเนี่ยขึ้นมา40%นะครับหุ้น Japan s นสมอลแคปหรือดัชนีสมอลแคปเนี่ยขึ้นมา90% oh, เกือบเท่าหนึ่งนะครับเราก็เอ๊ะแสดงว่ามันมี value อยู่นะเหมือนกับหุ้นไทยเนี่ยครับถ้าเราดูเราบอกว่าเอ๊ะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเซทหรือเซ t 50เนี่ยมีวารผันผวน,นนะแต่ว่าหุ้นดีๆขนาดเล็กก็ยังมีอยู่หลายตัวทีอ่อาจจะ เป็นบวกในช่วงเวลาที่ตลาดมันติดลบนะครับเพราะว่าจํานวนหุ้นมันมีเยอะมากบางต้องบอกว่าบางทีเนี่ยคนดูไม่ทั่วถึงนะครับมีเขาเรียกว่า hidden gem อยู่เยอะนะครับอย่างในตลาดญี่ปุ่นนี่มีหุ้น3 0 0 0กว่าตัวครับนะฮะเพราะฉนั้นเราก็มองว่ามันมี value แล้วเราก็ไปเจอผู้จัดการกองทุนที่เก่งมากนะครับอยู่ต่างประเทศนะแล้วเราชอบมากอยู่2กองนะครับอันแรกคือ pinebridge นะครับอันที่2คือ sumitrust นะครับได้ morningstar สี่ดาวแล้วก็ห้าดาวนะฮะต้องบอกว่าทั้งสองกองนี้เนี่ย มีฟิโลสอฟีการลงทุนที่เราค่อนข้างชื่นชอบนะครับเขาก็ไปเลือกหุ้นขนาดกลางเล็กนะครับที่มองว่ามีศักยภาพในการเติบโตนะครับตอบโจทย์ได้รับอานิสงส์ของไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับการส่งออกของญี่ปุ่นที่ดีนะฮะแล้วก็คัดเลือกบริษัทดีๆมาให้เราลงทุนครับครับผมกองนี้กองแม่ทั้งสกองจดทะเบียนกันที่ไหนครับเนี่ย จนในตลาดญี่ปุ่นครับทั้งคู่เลย performance ที่ผ่านมาเป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่าเราไปดูเมื่อเทียบกับดัชนีของของสมอลแค a p นะครับกองแม่ทั้งสองกองเนี่ยชนะดัชนีมาจะค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ชนะเยอะด้วยนะครับเราเองก็ชอบนะแล้วกลุ่มที่เขาไปเลือกอย่างที่บอกคือเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนนี้เราเป็นห่วงว่าเอ เอไอจะมาโรบอทจะมาถามว่าประเทศไหนที่มันผลิตโรบอทเยอะๆจต่องนึกถึญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นทั่งนั้นเลยครับผมนี่ผมเพิ่งไปเดินงานที่ไบเทคมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะไอแมนุแฟคชั่นเอ็กซโปผมเดินเข้าไปแต่ประเทศญี่ปุ่นคือเดินเข้ามาเีแต่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีสิงคโปร์บ้างมียุโรปนิดหน่อยแต่คือพวกแขนกลหรือว่าระบบทํางานอัตโนมัติที่ถามว่าโรงงานต่างๆต้องไปซื้อมานะครับ สังเกตว่าเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับหรือแม้แต่คนไทยเนี่ยต้องบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับเดี๋ยวนี้พอเขาไม่มีวีซ่าแล้วนะครับพอมีวันหยุดติดกันหลายวันเนี่ยคนไทยก็ไปพักผ่อนกันที่ญี่ปุ่นนะครับนั่นสังเกตว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยที่ซึมเศร้ามาหลายปีนะครับกระบอกว่าช่วง3 4ปีหลังเนี่ยมีการพลิกอัพอย่างเห็นได้ชัดครับผมไฮไลท์ของกองนี้เหมาะกับคุณประเภทไหนยังไงครับ ครับก็เป็นกองที่นักลงทุนต้องรับความเสี่ยงได้นะครับความเสี่ยงใน<อ>งหุ้น,บบนอยู่ในระดับ6เป็นหุ้นล้วนๆน,น,นะครับและจริงหุ้น Small Cap เนี่ยก็ต้องบอกว่า,าผลตอบแทนสูงเสี่วยวงสูงเช่นเดียวกันนะครับก็นักลงทุนต้องรับความเสี่ยงได้นะครับ,รบต้องเข้าใจในการลงทุนแล้วก็ต้องบอกว่าตลาดญี่ปุ่นเนี่ย ถ้ามองก็อาจจะเป็นเป็นซัตเทลไลท์นะครเป็นลงทุนที่ซัตเทลไลท์หมายความว่าอาจจะมีถ้าในพอร์ตเรามีร้อยบาทนะครับเราจะมีกองนี้สักประมาณ5บาทก็พอ5%้าเปอร์เซ็นต์ห้าอร์เก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเราคิดว่าแต่ว่าก็เป็นเป็นตัวที่มีเสน่ห์ตัวหนึ่งนะครับน่าจะเพิ่มสีสันในพอร์ตการลงทุนได้ครับแล้วก็ต้องถือกันยาวซะหน่อยล่ะอย่างที่คุณสมิธบอกนะครับถ้ามองเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีอนาคตกลุ่มนี้จะมาเนี่ยญี่ปุ่น เป็นประเทศที่น่าสนใจและกองนี้เราเลือกเฉพาะตัวกลางตัวเล็กที่นั่นด้วยอัตราเติบโตก็จะสูงกว่าครับผมอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือกองน้องใหม่ของบลจไทยพาณิชย์นะครับกับกองพุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นสมอลแครถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้26มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่2กรกฎาคมไปจองซื้อกันได้นะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือว่าที่ s ซ l l i n g agent ของบลจไทยพาณิชย์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสมิทธ์มากเลยครับขอบพระคุณครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับของมันนี่เดลี่ในวันนี้ผมพิชยุทธ์นะครับคุณสมิธและทีมงานทุกคนลาคุณชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ